บรรยากาศอยู่โคกน้องนาของเฮาตอนเช้าเมื่อคืนนี้มีฝนตกพี่น้องมีฝนตกอีกแล้วมีฝนตกตอนเช้ามีหมอกตะวันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเห็นแสงแล้วแสงสีส้มเริ่มมาหมอกได้นี่พี่น้องหมอกลงได้นี่ขาวๆนี่บนป้าบรรยากาศพี่น้องไงบรรยากาศยามมื้อเช้ามีหมอกดูนะต้นทุเรียนน่ะนี่ตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาเฮ็ดกับน้องเที่ยวคือเขาพาแต่งตัวให้น้องเที่ยวส่งน้องเที่ยวไปโรงเรียนเมื่อโลดบรรยากาศตอนเช้าหมอกลงหนาวพวกน้องนาขาใหญ่ยังบ่ตื่นคือเก่านี่บรรยากาศหน้าบ้านได้ย้อนซักผ้าแล้วเมื่อวานนี่มันบ่แห้งก็เลยได้เอาเข้าไปไว้หั่นย้ำมีฝนซะเนาะฝนตกอีหลีเมื่อคืนนี่เดี๋ยวเฮ็ดกับนางเอกน้อยแต่งตัวให้นางเอกน้อยเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้ลูกก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าอันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านพี่น้องพอดีน้องปิ้นเข้ามาตลาดบรรยากาศในบ้านกะสีประมาณนี้บรรยากาศในบ้านน้องพองใหญ่กะสีไปตลาดสะกอนตลาดทานแอบกินให้นางเอกน้อยก็ตอนเช้าในบ้านกะสีเป็นสิ่งเงียบๆยืดให้นางละผู้ใดกะคุมมือนี่ออกไปยืดทงยืดหาเบิดแล้วหายเงินยืดทงยืดหาเบิดบรรยากาศบ้านหนองหอมใหญ่ก็สิมีห้องเฮียนนั่นก็สิเป็นห้องเฮียนเป็นห้องเฮียนแล้วก็มีตลาดตลาดสมสนตลาดอยู่ในบ้านหนองหอมใหญ่ถ้าตลาดใหญ่ก็อยู่คำตะก้าเอาแบบตลาดสะกอนมาในตลาดตาพ่อเหยียดหน่อยพี่น้องเหยียดโมหน่อยออกบรรยากาศในตลาดกินผักมีเนื้อกินหลากหลายอย่างในตลาดหอมเราซื้อผักหอมซะก่อนหอมกำหนึ่งพระเอกเฮายังบ่ตื่นอยู่พระเอกน้อยพุ่นละ 9:00 พุ่นละแล้วตลาดยังมื้อเช้าจักบาทจ้ะ20ค่ะ20บาทพระเอกน้อยมานำกระเลนมาริ้วๆของเล่นนี่ล่ะงานประจำเมื่อนคือคืนนี้ได้พี่น้องตลาดตอนเช้าสวัสดีค่ะไปตอนเย็นเจอกันค่ะเรียนไปโรงเรียนแล้วบ๊ายบายส่งนางเอกน้อยขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้กะละมังอันนึงไปหาเลาะเก็บผักมากินกับซุปมักมี่หาเก็บผักมากินกับซุปมังมียามมื้อเช้าพี่น้องเนาะเฮาไปเลาะเบิ่งว่าสิได้ผักอีหยังอยู่โคกหนองนาเฮาบ่ได้ปลูกผักแล้วขาแต่หญ้าขาใหญ่บ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้กินหยังผักก็บ่ได้กินปีนี้ปกติเราสิปลูกผักกินเองปีนี้ได้ซื้อผักกินถ้าเฮาปลูกกินเองเฮาก็ผักปลอดสารเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บผักก่อนเก็บผักไปกินกับซุปมักมี่เก็บหลายๆผักไปรวมกันผักก็บ่มีฮอดผักอีหยังแล้วพี่น้องบ่ได้ปลูกผักปีนี้มีแต่ผักอันนี้ที่ปลูกเป็นต้นไว้มันก็แตกยอดใหม่นี่ยอดอ่อนๆเลยพูดนะบรรยากาศยังมีหมอกอยู่หนาวเด้พี่น้องขับตะกร้า
ทำตะกร้ายังหนาวอยู่อยู่มองอื่นน่าจะมีแดดแล้วล่ะเก็บผักอ่อนๆเลยแซ่บยี่เด่นนี่ผักอันนี้น้องปิ่นวะเก็บผักยากละน้อยใส่กันอันนี้ก็จะเป็นผักอีหยังบ้างนี่พลเอามาปลูกนี่ไหมมันสิออกขมขมบ่มีหนยอดบ่ได้น้ำบ่ได้ปุ๋ยไรได้สองยอดเดี๋ยวเอายางไปเบิ่งทางพุ่นทางหลังทางสวนสิมีผักเอียงแน่พาพี่น้องต่างยางไปเบิ่งโคกน้องนาพร้อมตอนนี้หญ้าหนาขนาดเลยว่าสิบอกให้เขามาตัดหญ้าให้บ่นี่เพิ่นว่าเดี๋ยวจังเอิ้นเขามาตัดให้เอาปุ๋ยใส่ก้อนว่าซั่นเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ตัดหญ้ากบเลยว่าซั่นฟังเสียงนกพี่เนาะฟังเสียงนกห้องยังเป็นเสียงธรรมชาติอยู่เลยอยู่โคกหนองนาเฮาหายากอยู่ด้วยบรรยากาศแบบนี้พี่น้องดูนะนกเสียงนกห้องเซียวเซียวมีเสียงนกห้องยำมือแรงกับเสียงเครียดเครียดน้อยนะไหมพี่น้องแล้วก็มีเสียงเสียงนั้นเสียงนี้แบบเสียงจิ้งหรีดเฮายืดทงยืดหาบรรยากาศแบบมีหายากอยู่เด้อยู่โคกหนองนาซ้ำกับอยู่ประเทศลาวนั่นแหละพี่น้องซ้ำกับอยู่บ้านน้องฟินเพราะว่ามันจะเฮาออกมาอยู่นอกมันก็ยังเป็นป่าเป็นดงแน่จักน้อยคันอยู่ในบ้านมันก็สิแออัดมัดติดกันต้นมะพร้าวเฮาก็เริ่มแห้งเหี่ยวบ่ได้ปุ๋ยกำลังสร้างปุ๋ยอยู่สร้างขี้งัวขี้ไก่มาใส่นี่แม่พี่น้องน้องปิ้นสิเก็บอันนี้ไปลวกมันคือดอกกันคือจังดอกกันอย่างว่าดอกขาวๆดอกแค่นะพี่น้องนี่แม่บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นดอกอย่างเดี๋ยวน้องปิ้นเก็บลงมาก่อนบ่ฮู้เขาเจ้าเอิ้นดอกอีหยังแม่พี่น้องต้องหาถามบ่นี่คนมันขึ้นจะลืมซื้อละนี่มันเป็นดอกขาวๆเอาไปลวกออกสามหงามาเดนี่พี่น้องฟังเสียงนกด้วยพี่น้องเสียงธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างล่างนะยังมีเสียงนกเสียงนั้นเสียงนี่แม่พี่น้องเป็นดอกขาวๆยังสิเป็นดอกขาวๆดอกน้อยๆชื่อกันกับดอกแคร์นี่แต่ว่าโบแมนจะเขาเอิ้นดอกแคร์ดอกแคร์กะทิบ่ดอกแคร์ยังต้องถามเบานิพนธ์เราจื้อได้เอาน้ำข้าวเจ้ามาเสียบเอางามันเสียบแล้วมันก็ออกแตกออกนำงามันดอกจังสิ
นี่มันเป็นดอกน้อยๆยังสิพี่น้องดอกน้อยๆดอกน้อยๆขาวๆลวกออกมาคือกันกับดอกแครดอกแครบานนะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศของน้องนาน้องก็สิได้ยินเสียงนกเสียงนกฮ้องเจ๊บเจ๊บเจ๊บเสียงธรรมชาตินกหลายนกอยู่ได้พี่น้องบ้านนี้วันวันเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนสิให้เพิ่นมาตัดหญ้าลงให้ว่าสัญญาเริ่มหกแล้วป่ะเดี๋ยวเขาเหมือนลวกผักหาเมนูกินข้าวเช้ากันขาใหญ่ยังบ่ตื่นดอกขาใหญ่เฮาผมเบาคกน้องนาตื่นสายบ่ได้ใส่ตุ้มกุ้งโดดหรอกน้ำก็สิลดแน่สิแห้งแน่โอ้เสียงนกพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์อยู่คกน้องนามันมากินมากตะกบไหมป่ะเดี๋ยวเอาเมื่อนลกพักกินข้าวเช้าพูนะนกอุ้ยหยาวมาหาแม่ให้แม่อุ้มเลยสิปันแอดน้อยวันนี้พูนะแอดน้อยเกิดไหมบ่แอดน้อยเกิดไหมบ่วันนี้ให้อุ้มอยู่จังสิบ่อุ้มยังสิไอแอวเนี่ยโอ้โหปากเมาอะไรโอ้เสียงอะไรเสียงอะไรมาเสียงอะไรครับเสียงเครื่องบินมารับ LT บ่ LT นอนตื่นไหม9โมงพอดีเมนูเช้าของเฮาก็สิมีซุปมักมี่กับผักหลากหลายอย่างเลยมีดอกแครกะทิดอกแครกะทิอยู่คกน้องหน้าผักกระเดาอันนี้แกงปลาข้อใส่ผักขี้ขมจะมีตำมักพัวมีโนเซาป้ากำลังกินข้าวเหรอมาม่าน้องเซาน้องกันครับพ่อพ่อมาเล่นน่ะนั่นน้ำมากินข้าวแล้วป้ากำลังมากินข้าวแล้วข้าวเช้าน้องกันครับไอแอวดิใส่ไอแอวนะมาเหรอไอแอวน้อยตึงเจ้างงคือเจ้าแล้วแค่ทำไปเก็บมาคือกันนอกกับดอกแครใหญ่อ่ะอู้จังว่าตัวนี้บ่ค่อยขมจะหอมแก่เลยดอกแครไปมีเสียบก่อนพี่น้องเอาง้ามันมาเสียบซื่อๆได้ไหมดอกมันก็ออกต่างง้ามันเฮ้ยอย่ามือกินกาแฟบ่อแสบเลยล่ะยังจะหันน้ำมาเราไม่กันอ่ะอึ๊บเวลากินอย่างกินนี่นี่ไหนเด้อหมูใส่เอิ้นป้ากับลุงไม่กันนะเอิ้นป้ากับลุงกินข้าวไม่กันนะพี่เนี่ยเอิ้นป้ากับลุงกินข้าวไหมเขาเนี่ยเนี่ยดอกแครดอกแครกะทิไว้สัตว์ลวกเราพี่น้องดอกแครแซ่บ
แซ่บไรแซ่บไรกำลังอยากเบาคุยซุปบังมี่กระดอกแคสูบบ้างมีกินกับผักนอกบ้านก็แซ่บด้วยพี่น้องผักนอกนาพังไข่เห็ดพังผู้ใหญ่เห็ดพังกำลังหัดเราน้ำนึ่งสาวๆไหมป้ากระมุงฟองนุ่มกินอับเนื้อของครับหนึ่งจองมายังสามแดงอธิเจนอย่างมือนี้อธิเจนอย่างมือนี้ผู้ใดดื้อพันดื้อนะนึกแซ่อธิจื้อได้บ่แซ่จื้อได้บ่พอนี้ไล่ตีแลนนี่เนาะได้หึพอนี้ตีอธิอธิแลนเนาะได้แลนไว้บ่คันเห็ดเบานะโอ้ไปยิงยังอะนะฮะล่าสิไปยิงยังกินข้าวอิ่มแล้วก็คุบกันยังสี่แล้วพี่น้องมูนะใส่ใส่ใส่ยิงบ่กันนะใส่ยิงอะไรดิเสียงนกก่อนนะเห็นปะถ้าจับปืนคือได้ไหมปืนน่ะมักส้มติดแก้มน่ะกินข้าวแล้วก็คุบกันยังสิละพี่น้องเอ้ยเพื่อสีขำไปขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อเล่นอยู่ทางเถียงหุ่นไปขึ้นเมื่อทางเถียงเออเจอพีเจอพีไปขึ้นขึ้นเมื่อขึ้นมาเล่นของเล่นนะลูกเด้อ อู้ของเล่นหลายเลยโอ้โตกซ้ำไปขึ้นไปจับโอ้หน้าเก่งหลายเก่งหลายคุบกันวันนี้เพื่อสีขำแต่ละมือพังแล้วบ่พังแล้วกูได้เห็นพังแล้วหือนี่พังละมันพังละลูกคุบกันบ่วันนี้บ่ตามโอ้คุบกันอ่ะผักช่องกันยายาลืมเจ๊เอาดีๆเอาดีๆยาลืมยาลืมลืมกดติดติดตามตามช่องห้องแม่ปิ่นด้วยปิ่นด้วยนะครับครับด้วยได้นะครับนะอ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหลอกกันสวัสดีครับหลอกกันสครับก่อนครับก่อนโอ้ยขายไงนี่เดี๋ยวจะไปพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเทียนเด้อสบายดี